แล้วก็เดี๋ยวคงมีโอกาสเข้าไปยื่นอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ในการนี้เรามีของที่จะมอบให้นะครับเพื่อที่จะดำรงชีพขั้นต้นแล้วก็บำรุงขวัญนะครับฉะนั้นเราต้องควบคุมมันด้วยการไม่ให้มีการเผาป่าเพิ่มนะครับดูแลพื้นที่ให้ได้พื้นที่เราเป็นพื้นที่เหมือนพื้นที่ไข่แดงครับพูดง่ายนะครับม.32ร่วมกับกองเรือการรักษาความสงบในจังหวัดลำปางเนี่ยก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์พจวพื้นที่โดยรอบอยู่แล้วนะครับเพื่อการเชื่อมกันดีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาในพื้นที่ได้ปัญหาไฟป่าอันหนึ่งนะครับก็เรื่องไฟป่าเรื่องหมอกควันก็ลดลงไปประมาณ7วันนะ7วันถึง10วันนะครับก็อย่างไรก็ตามหัวหน้าชุดก็ขอให้ไปประชุมที่วอลลุ่มด้วยนะครับวอลลุ่มที่ปภ.จังหวัดลำปางที่สารกลางเดี๋ยวผมได้ประสานงานนะครับก็ขอให้ประสานงานกับทางกองในการรักษาความภายในประสานงานกับปตบ.อย่างแน่นแฟนนะครับเรื่องการรายงานการปฏิบัติกรมทหารที่36นะครับซึ่งก็เดินทางมาจากแม่เสลียงนะครับที่มารับผิดชอบต่อกรมทหาร35ซึ่งเดินทางกลับแม่เพชรไปแล้วนะครับซึ่งภารกิจเนี้ยเราขอสนับสนุนจากทางผู้บริการกรมบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค3หรือท่านแม่ทัพภาค3เนี่ยมาช่วยในการดูแลพื้นที่ดอยผ้าป่านะครับซึ่งพื้นที่ดอยผ้าป่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวเพราะว่าอยู่ติดชุมชนเมืองนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าเป็นอุทยานนะครับซึ่งก็มักจะมีไฟป่าเป็นประจำทุกปีแล้วก็เท่าที่รับทราบจากทางเจ้าที่อุทยานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าเข้ามาอยู่เยอะนะครับพวกไก่ฟ้าไก่ป่าอะไรต่างๆแล้วก็หมูป่าเข้ามาเยอะจากพะเยานะครับนั่นทำให้ประชาชนลักลอบล่าสัตว์ค่อนข้างเยอะนะเข้ามาลักลอบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการหาของป่าด้วยล่าสัตว์ด้วยก็ทำให้เกิดไฟป่าการที่เอาฐานพานเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ช่วยเจ้าที่ทางอุทยานเนี่ยก็เป็นการป้องปรามไปในตัวเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาหาของป่าล่าสัตว์นะครับซึ่งจะเป็นต้นเหตุหลักเลยในการเกิดไฟป่านะครับถ้าคนไม่จุดไม่มีทางเกิดไฟป่าได้ง่ายๆนะครับก็มันเกิดจากคนครับฉะนั้นเราต้องป้องกันดูแลพื้นที่ไม่ให้คนเข้ามาลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะครับภารกิจหลักคือการควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไฟป่าก็ต้องช่วยกันดับช่วยทางเจ้าที่อุทยานในการดับไฟป่าครับก็ไปอยู่นานได้ดูพื้นที่ดีสบายนะโอเคโอเค